วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะตายชวนเพื่อนๆมาปักดินค่ะเพื่อที่จะเอาไปใส่ในกระถางนะคะให้เต็มเนาะเนื่องจากว่าดินที่ไต่หมากไว้นั้นหมดแล้วแล้วพอมาเดินสำรวจที่หลังบ้านเนี่ยก็เจอว่าโอเคดินตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ทำอะไรนะอันนี้คือพื้นที่หลังบ้านนะคะใต้ต้นขี้เหล็กนี่คือต้นขี้เหล็กนะคะนี่นะประมาณนี้ก็จะมีเศษไม้เศษใบไม้นะคะเศษยางเศษขวดนะแต่ว่าโอ้โหเท่าที่ดูแล้วแต่มาดูแล้วดินมีการทับถมมานานนะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยพอมาเดินดูที่หลังบ้านซึ่งเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้มาเลยอ่ะคือบริเวณบ้านแม่เนี่ยดินกว้างนะคะก็คือจะเป็นบริเวณกว้างแล้วเราก็จะอยู่แต่สวนเราฝั่งนู้นเนาะหมากดินฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจอดรถก็อีกที่นึงบริเวณที่อยู่อาศัยก็อีกที่นึงแต่พอเดินมาฝั่งนี้มาหาดูของเก่าเรื่องง่ายๆเลยมาหาดูของเก่าว่าเอ๊ะมีอะไรจะใช้บ้างจะหากระถางมาปลูกดอกไม้อะค่ะมาปลูกดอกคุณนายตื่นสายแล้วเดินมาก็เจอบริเวณดินตรงนี้ค่ะเพื่อนๆปรากฏว่าโอ้ดินดีเลยวันนี้ก็เลยจะมาตักไปใช้ค่ะเนี่ยดูสิคะดินมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยนะเพื่อนๆมีทั้งเศษไม้เศษใบไม้ค่ะนี่เลยเศษไม้เศษใบไม้เราตักไปเลยค่ะพวกนี้แหละเศษพวกนี้เศษไม้เก่าพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้ดินไม่แน่นจนเกินไปนะคะแต่อย่าเอาพลาสติกมานะเวลาตักก็ต้องดูด้วยนี่อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยไม้เก่าอย่างเงี้ยนะคะเราใส่ไปได้เลยนะใส่รองก้นหลุมได้เลยเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่มีอิฐบล็อกเพื่อนๆบางคนหาถ่านที่เราใช้ปิ้งย่างนะที่ต่ายเคยทำลงคลิปวิดีโอไปแล้วค่ะเพื่อนๆบางคนหาถ่านไม่ได้บางเพื่อนบางคนหาเศษหินเศษอิฐบล็อกไม่ได้ถ้ามีเศษไม้เก่าๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆนี่เนี่ยเศษไม้เก่าๆอย่างเงี้ยใช้ได้เลยเอามารองก้นหลุมทำให้ดินของเราไม่แน่นจนเกินไปทำให้ดินระบายน้ำได้ดีวันนี้เราตักไปหมดเลยตักไปเลยคือดินดีอุดมสมบูรณ์เลยมาเจอเมื่อวันก่อนแล้วแบบโอ้โอเคมากไม่เคยเดินมาจุดนี้นานนะคะทีนี้รู้แล้วว่าหลังบ้านมีดินอุดมสมบูรณ์เราจะได้มาเอาไปผสมกับดินขุยไผ่ที่ตายไปตักมาเยอะแยะเลยก็โอเคเพื่อนๆดูที่ไต่ตักดูสิไต่ก็ตักโดนกิ่งไม้โดนอะไรไปเลยดินเขาจะได้แบบเวลาเราไปใส่ปลูกในกระถางอะค่ะแล้วเวลารดน้ำอะมันจะไม่แน่นจนเกินไปก็ระวังแค่เพียงว่าอย่าตักโดนพลาสติกนะคะพลาสติกเราไม่ต้องเอาเพราะตรงนี้ก็มีเศษขยะเหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในตัวเมืองนะคะไม่มีบริเวณพื้นที่บ้านมากๆก็จำเป็นที่จะต้องซื้อดินปลูกเนาะตามร้านขายต้นไม้เขาก็ขายไม่แพงนะคะเพื่อนๆบางถุงก็จะเป็นบางร้านนะคะขออภัยบางร้านก็จะเป็น7ถุงร้อยบางร้านก็เป็น5ถุงร้อยบางร้าน8ถุงร้อยแต่ก็ยังเคยเจอนะคะเพื่อนๆก็ลองสอบถามดูหลายๆร้านนะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีบริเวณกว้างๆลองเดินสำรวจในบ้านของตัวเองนะอาจจะมีแหล่งดินก็ได้นะเพื่อนๆเท่าที่สังเกตดูอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่รู้สึกว่าทำไมดินเป็นเม็ดกลมๆดีจังเลยคือดินร่วนนะแบบนี้นะถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือเป็นดินร่วนดีแล้วก็อาจจะมีแบบขี้ไส้เดือนนะคะปนอยู่ด้วยนั่นถือว่าดีเลยนะขี้ไส้เดือนเป็นตัวบำรุงดินเลยแหละนี่ค่ะเนี่ยเม็ดเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะดูสิคะนี่เต็มแล้วค่ะกระแป๋งก็สีสวยหวานแหววเชียวนะวันนี้สีชมพูโอเคเดี๋ยวเราไปที่แปลงผักกันค่ะเดี๋ยวต่ายจะถ่ายเป็นภาพกว้างๆให้ดูค่ะบริเวณที่ต่ายขุดดินเมื่อกี้ก็คือตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ
นี่นะร่องรอยการขุดสักครู่นี้นะคะนี่ก็คือด้านหลังบ้านของตายเนาะนี่เป็นที่เก็บของเก่าทั้งนั้นเลยค่ะตายเลยไม่ค่อยได้เดินมาเก็บของที่เราไม่ได้ใช้อ่ะนะคะส่วนตรงนี้นะคะเก็บของที่ไม่ได้ใช้อยู่เต็มเลยเนี่ยรอบๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆมีเกวียนอันเก่านะเนี่ยค่ะเนี่ยดินบริเวณตรงนี้แล้วค่ะที่เพิ่งมาเจอว่าดูมีการทับถมมานานของใบไม้อะนะก็เลยมาตักไปใช้เนี่ยค่ะเพื่อนๆลองสำรวจพื้นที่ในบ้านของตัวเองดูนะคะเผื่อว่าได้เจอดินแบบนี้ไปใช้ก็ดีเลยนะเราจะได้ไม่ต้องซื้อโอเคค่ะเนี่ยค่ะเก็บของเก่าไปทั่วเลยนะ